ใครเคยสงสัยบ้างไหมว่ากล่องสี่เหลี่ยมสีดําตรงกลางลานประกอบพธิธีฮัจจ์มันคืออะไรแล้วทําไมชาวมุสลิมถึงดูให้ความเคารพกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะักในคลิปนี้เราจะมาหาคําตอบในเรื่องนี้กันเริ่มตน้นกล่องสีดําที่ทุกคนเห็นนี้มีชื่อเรียกว่ากะบะซึ่งในภาษาอาหรับแปลว่าลูกบาทตตั้งอยู่ใจกลางมัสยิดอัลฮารอมหรือมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะของซาอุดีอราระเบียมีความสูง15เมตร และฐานขนาด11คูณ12เมตรในการประกอบพิธีฮัชผู้สแสวงบุญจะต้องเดินรอบกระบะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเจ็ดรอบโดยเริ่มจากการสัมผัสหรือจุ่มพิษหินดำที่บรรจุอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารแต่ถ้าหากเข้าไปไม่ถึงตัวอาคารก็ให้ยกมือแสดงสัญญ,ญาณจากรอบนอกแทนนอกจากจะเป็นจุดศูนย์กลางในการประกอบพิธีฮั์แล้วกระบะยังถูกกำหนดให้เป็นกิบลละหรือทิศทางที่ชาวมุสลิมทั่วโลก จะต้องหันหน้าเข้าหาเวลาที่จะละหมาดส่วนภายในกระบะนั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมว่างเปล่าที่มีเสาค้ำยันสามต้นไม่ได้มีวัตถุบูชาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์อะไรข้างในมีเพียงโต๊ะหนึ่งตัวและโคมไฟระยะสี่ทองหรือความจริงมันก็คือวิหารรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งทั้งตัววิหารและหินสีดำตั้งอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะมีมัสยิดสีอีกประวัติศาสตร์ของอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้สืบย้อนไปตั้งแต่ก่อนการกำเนิดของศาสนาอิสลาม กะบะถูกสร้างโดยอิบรอฮิมนบีหรือผู้เยผยแพร่วจนะของพระอัลเลาะห์เพื่อใช้ไว้เป็นสถานที่สำหรับสก,การะพระเจ้าส่วนหินสีดำหรือเอายาเอาอัสวัดต,ตามตำนานระบุว่ามันเป็นวัตถุที่ทูตสวรรค์มอบให้กับอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกและนบีคนแรกของศาสนาอิสลามในตอนที่เขาถูกขับไล่ลงจากสวรรค์และเรื่องราวของหินดำกลับมาปรากฏอีกครั้งในยุคที่นบีมูฮัมหมัดเป็นผู้บูรณะกะบะ แสดงให้เห็นว่าหินดำคงอยู่คู่กับกระบะมาตั้งแต่โบราณกาลตามตำนานเล่าว่าเดิมทีหินก้อนนี้มีสีขาวบริสุทธิ์เหมือนน้ำนมแพะแต่มันกลายเป็นสีดำมากขึ้นเรื่อยๆเพราะดูดซับบาบจากผู้สแสวงบุญนับไม่ถ้วนที่มาสัมผัสและจุ่มพิษมันตลอดระยะเวลาหลายพันปีกระบะถูกทำลายและซ่อมแซมใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งต่างๆแม้แต่หินสีดำ ก็เคยถูกขโมยไปเรียกค่าไถ่เป็นเวลาเกือบ20ปีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้กะบะดูเป็นสีดำนั้นคือผ้าคลุมที่เรียกว่ากิสวะซึ่งจะถูกเปลี่ยนในคืนก่อนเข้าสู่วันปีใหม่ตามปฏิทินอิสลามรูปร่างที่แท้จริงของกะบะนั้นจะดูเหมือนอาคารทรงสี่เหลี่ยมที่สร้างด้วยอิฐบล็อกและมีประตูสีทองอยู่ฝั่งตะวันออกส่วนกุญแจที่เปิดประตูของกะบะนั้นจะมีการส่งต่อแค่ภายในตระกูลตระกูลเดียวเท่านั้น นับตั้งแต่ยุคสมัยของนบีมูฮัมมัดซึ่งก็คือตระกูลบันีชัยบะโดยผู้ที่มีอายุมากที่สุดในสายสกุลจะเป็นผู้ที่ถือกุญแจนี้และไม่ว่ากรรษัตริย์หรือผู้นําประเทศไหนหากจะเข้าไปยังกะบะก็จะต้องมีผู้ถือกุญแจท่านนี้อยู่ด้วยและนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของกะบะซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าแห่งแรกของโลกและมีความสําคัญต่อการกําเนิดของศาสนาอิสลามอย่างมากนอกจากนี้ชาวมุสลิมยังถือว่าวิหารแห่งนี้ เป็นใบตุลเลาะหรือบ้านของพระอัลลาะหอีกด้วย